สวัสดีครับผมซิเล็บ X นะครับหนึ่งในทีมงาน The Celeb Spy นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไททาวน์ฮอลลีวูดนะครับนครลอสแองเจลิสนะครับ population ของคนไทยที่นี่นะครับก็มีประมาณ 50,000 คนขึ้นไปนะครับอาจจะไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะฮะคือตอนนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะฮะว่ามีกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงนะครับเขามาทำอะไรหน้าไทยแลนด์พลาซ่าบนถนนฮอลลีวูดแห่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะทราบว่าไททาวของเรามีอะไรนะครับที่นครลอสแองเจลิสเนี่ยฮะใครที่อยากจะมาหรือว่าใครที่คิดถึงไททาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะที่นี่เป็นยังไงบ้างและมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้พามาอยู่ที่หน้า Thailand Plaza แห่งนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพามาชมวันนี้ก็คือพิธีการตักบาตรนะครับทางด้านหลังของผมนี่เองนะฮะคือทุกเช้าวันเสาร์นะครับที่นี่นะครับหน้า Thailand Plaza นะครับจะมีพระจากวัดต่างๆนะครับจากวัดไทยนะฮะมารับบาตรของประชาชนที่มารอที่จะใส่บาตรทําบุญใส่บาตรกันนะครับก็หวังว่าคงจะได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปใส่บาตรบ้างแล้วกันนะฮะและเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างโอ้เราเจอของเด็ดแล้วครับตอนนี้นี่ไงครับเป็นควรเลยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยปลาอะไรว่ายน้ำไม่ไหวปลาร่าปลาร่าปลาร่าโอ้โหน้ำลายไหลไม่ไหวแล้วไปดีกว่าโอ้โหแล้วนี่นะครับเรามาถึงอีกหนึ่งแผนกนะครับตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับคนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะครับคนสิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดนะครับก็คือใบเขียวนะครับมาแผนกนี้ได้เลยนะครับมีนี่ครับเต็มเลยครับใครอยากได้ใบเขียวนะมาแผนกนี้เลยนะโอ้เพียบนี่นะครับดอกเขมีหมดเลยนะครับตอนนี้เดินมาเจอพอดีเลยโห้ยผมยุ่งพอดีเลยเอาซะหน่อยนะนี่ฮะหวีผมเดินมาเจอเพื่อนแล้วนะครับนี่ Hi how are you โอ้ยสบายดีไหมพันหนึ่งคุยกับฝรั่งก่อนอายุเท่ไหร่บ้าไอ้กว่าฝรั่งก็มาถึงแผนกนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้หมูหมึกกุ้งไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนะแผนกนี้แหละยืนอยู่นี่นะครับก็คือร้านจัมโบ้นะครับเป็นร้านที่มีโชว์ระบำเต้นอะไรประมาณนี้นะฮะจำมงจำบะจะเรียกอะไรก็ว่ากันนะฮะถัดไปนะครับก็คือร้านเครื่องเพศเฮ้ยไม่ใช่ร้านเครื่องเพศโอ้ยมันอยู่ใกล้ๆนี่มันติดปากฮะนี่นะครับเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่มีดนตรีนะฮะร้านวัยรุ่นนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับก็ข้ามมาอีกหนึ่งฝั่งถนนนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับร้านอาหารนะฮะในพาซ่าเล็กๆนี้นะครับร้านวิมรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีร้านนวดด้วยนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเฮ้ยมีร้านนวดด้วยคุณเดี๋ยวผมจะลองไปดูไม่รู้ว่าเขาจะมีนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นวดเท้าด้วยฝ่าหน้าไม่ใช่นวดหน้าด้วยฝ่าเท้านวดหน้าเฉยๆก็พอถูกไหมร้านหนังสือดอกยานะครับเป็นร้านหนังสือที่เหมือนเมืองไทยเปรียบเลยนะครับพี่ชายผมครับกำลังออกทีวีอยู่เลยครับนี่นี่มีแต่คนบอกว่าเป๊ะเลยเป๊ะเลยใกล้เคียงกันมากไม่น่าเชื่อจริงๆช่วงนี้เราก็มาไลฟ์สาระกันนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ที่ผ่านไปนะครับเพิ่งเห็นว่ามีการตักบาตรกันไปนะฮะพอเราเจอพระปั๊บเรานึกถึงคำภาษาอังกฤษเลยมาอยู่ที่นี่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มากก็น้อยยังไงก็ต้องได้นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะอย่างคำว่าพระที่เราเห็นเมื่อกี้เรียกว่ามังนี่
ล้วถ้าเกิดเป็นเนนนะโอ้โหง่ายๆเลยเนนก็คือมินิมังเฮ้ยจะดีเหรอเอ้าแล้วถ้าเกิดพระเครื่องอ่ะอ๋อพระเครื่องสงสัยอมอเตอร์มังเฮ้ยเฮ้ยแล้วถ้าพระบิณฑบาตอ่ะก็หิวมังเอ้าแล้วถ้าพระเอกอ่ะพระเอกก็คงจะรอมังเฮ้ยพอแล้วแล้วล็อกจะกินกับบ้านให้เล่นอยู่ได้จะบ้าเหรอตัวเธอครับผมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เราเก็บมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับบรรยากาศไชน์ทาวน์นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ใดนะครับหรือคุณผู้ชมผู้ใดนะครับสนใจอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในไทยทาวหรือว่าคนไทยที่นี่นะครับช่วยคอมเมนต์มาหาเราหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมพาไปดูแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดที่คุณอยากรู้มาให้ทุกคนได้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมSeleb X นะครับลาไปก่อนนะครับกับพวกเราทีมงาน The Seleb Spy สวัสดีครับมาดูนะครับรถที่นี่นะฮะกลัวคนนะครับไม่ใช่คนกลัวรถเหมือนที่เมืองไทยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับแป๊บนึงเห็นไหมจอดเลยไปแล้ว